สวัสดีครับผมเดฟิวชั่นนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ในสถานที่เหมือนเคยๆนะครับวันนี้ผมพาทุกคนออกมานอกสถานที่นะครับมาเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะครับมากที่สุดในย่านเม่งจ๋ายนี่เลยนะครับที่นี่เลยนะผมคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะเข้ามาเหมือนกันผมเองก็อยากมาบ่อยๆครับก็ที่นี่นะครับผมขอบอกไว้เลยว่าเขาลงทุนกับการเครื่องเสียงแล้วก็ไฟแสงสีนะครับแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยสูงมากเลยนะครับฟิวชั่นเองก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่ผมจะพาทุกคนเข้าไปได้เลยครับผมต้องพึ่งพาใครบางคนนะครับซึ่งเป็นคนที่มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับพิมพ์ในคลับเนี่ยมากพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับพี่โน้ตครับสวัสดีครับพี่โน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โน้ตเนี่ยครับเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญกับพิมพ์มานานมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้พี่โน้ตเนี่ยแนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยครับว่าพี่โน้ตเนี่ยชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่อะไรกับได้ครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อธราเทพขมุนนานะครับหรือชื่อโน้ตนะครับชื่อเล่นนะครับผมเป็นเมนเจอร์ของร้านเดอะพิมพ์ครับผมครับผมรบกวนถามพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตเนี่ยอยู่กับพิมพ์เนี่ยมานานไหมครับพี่โอ้ทั้งหมดก็ถ้ารวมๆแล้วก็9ปีพอดีครับผม9ปีนะครับตั้งแต่เริ่มที่ร้านเปิดพ.ศ.2011ครับผมอ๋อ2011นะครับก่อนอื่นเมื่อก่อนได้เป็นพิมพ์แบบนี้หรือเปล่าพี่หรือว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเมื่อก่อนเป็นพิมพ์ครับแต่ว่าร้านเราเริ่มจากร้านเล็กๆครับครับผมเรายังไม่ได้พัฒนามาใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับทั้งเรื่องระบบโอเปอเรชั่นทั้งหมดแล้วก็เรื่องระบบการจัดการทั้งหมดครับผมรวมถึงกับระบบโซเชียลสื่อต่างๆครับผมครับได้ข่าวว่าตอนนี้เขามีโซเชียลมีไลฟ์สดออกไลน์ออกเฟซกันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหผมนี่ครบเลยครับผมครบเลยพี่ผมที่เคยแอบๆเข้าไปดูอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้พี่โน้ตนะครับพาเข้าครับแต่ว่าช่วงนี้มันต้องเกิดจะเข้าจริงๆมันต้องมีเตรียมตัวหน่อยใช่ไหมพี่ใช่เรามีมาตรการครับเรามีมาตรการจัดการควบคุมตามมาตรการของสาธารณสุขของโควิดครับผมครับแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าใส่แล้วเสียงมันไม่ดีเดี๋ยวเสียงไม่ชัดครับก็เลยต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับแต่รบกวนพี่โน้ตช่วยพาผมเข้าหน่อยได้ครับเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับครับครับนี่เป็นน้องๆของร้านเนี่ยมันจะแบบต้อนรับลูกค้านะครับผมมีให้เลือกหลายแผนกครับผมโอ้โหสวัสดีทุกคนเลยครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้มารบกวนเลยเอาเหรอไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับคนที่ดูแลเรื่องซาวด์ซิสเต็มที่นี่ครับซึ่งเป็นชื่อพี่อ้วกครับเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมดีครับพี่อะไรก็ไปหาพี่อ้วกใช่ครับหาพี่อ้วกครับผมพี่จะทำให้รู้จักนะครับอันนี้พี่อวบนะครับเป็นคนดูแลซาวด์ซิสเต็มและระบบเสียงทั้งหมดของที่นี่นะครับครับผมอันนี้พี่เอ็ดครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับนะครับเดี๋ยวมีอะไรถามพี่อวบได้เลยนะครับครับผมซาวครับผมครับอันนี้ก็ขอบคุณรบกวนพี่โน้ตนะครับได้ครับพี่ขอตัวก่อนนะพี่ขอตัวทำงานก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกหลายๆรอบพี่ฝากด้วยนะครับผมครับผมได้เลยนะครับครับขอบคุณครับผมครับพี่เอ็ดก็พี่เอ็ดนี่ก็เป็นดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งที่นี่ใช่ครับดูแลน้องๆด้วยป่ะพี่บางโอกาสนะครับแล้วก็พี่อวบเนี่ยก็จะดูแลเรื่องซาวด์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลวงดนตรีตรงอะไรต่างๆที่นี่นะครับเครื่องเสียงที่นี่ก็ใช้ฟิวชั่นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อวบช่วยไปลองเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะตามพี่อวบไปนะครับผมก็เดี๋ยวพอพี่อวบเขาไปจัดการเรียบร้อยเนี่ยหลังจากผมคุยกับพี่อวบเสร็จเนี่ยผมจะมาคุยกับพี่เอสให้พี่เอสพาทัวร์งั้นเดี๋ยวผมไม่คุยกับพี่อวบก่อนเลยพี่ครับทีนี้เราก็มาถึงตรงส่วนที่เป็นหัวใจหลักของความสนุกของเดอะทริมไนท์คลับกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างความเพาะความมันอะไรครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็คนที่ดูแลส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยครับก็คือพี่อวบนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อวบครับพี่อวบครับเริ่มต้นเลยพี่ครับผมขอถามพี่อวบก่อนพี่อวบเนี่ยอยู่กับทริมเนี่ยมาประมาณสักเท่าไหร่แล้วพี่ปีหนึ่งจะไม่ใช่คนใหม่ในวงการครับทำงานช่ำชองแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานมากเรื่องทำซาวด์นี่มาหลายสิบปีนะครับคราวนี้ถามพี่อวบแนะนำหน่อยพี่ว่าตรงนี้ที่พี่อวบดูแลเนี่ยมันมีจริงๆผมเป็นของเยอะมากนะครับเห็นของเยอะมากอยากให้พี่อวบบอกหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างครับตรงนี้นะครับหลักๆที่พี่จะทำกับมันก็พี่ก็มิกซ์ของแบรนด์นะครับด้วยมิกซ์บอร์ด S21 ตัวนี้ครับตัวใหม่ของทั้งเราครับตัวใหม่ใช่ไหมพี่ครับ
ตอนเมื่อก่อนไม่ใช่อันนี้เนาะไม่ใช่ครับเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาทำการนะครับมี S21 แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นดีเจนะครับคือดีเจครับแล้วก็เลยไปหน่อยตรงนู้นก็จะเป็นเป็นบอร์ดไลติ้งบอร์ดไลติ้งนะครับครับอ๋อนี่โอ้โหใส่ใหญ่โตโอลานเลยนะพี่ครับบอร์ดไลติ้งนี่ก็มีคนคอยดูแลทำงานใช่ครับใช่ครับบอร์ดไลติ้งประจำทุกตำแหน่งครับนะครับตรงนั้นเห็นจอมอนิเตอร์นี่เยอะแยะเลยนะพี่ครับอันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับภาพใช่ครับมันจะเป็นยังไงพี่มันตัวนี้ทำไลฟ์สตรีมได้เข้าไปที่ห้อง VIP ห้องปาร์ตี้แล้วก็ไป Facebook YouTube ได้หมดครับโอ้นี่ส่งไปห้อง VIP นะครับ VIP มีสักกี่ห้องครับพี่10กว่าห้องอ่ะครับ10กว่าห้องครับครับอันนี้แค่ VIP แล้วมีห้องอื่นมั้ยพี่ก็ปาร์ตี้ที่เป็นห้องใหญ่ๆครับแล้วมี4ห้องปาร์ตี้มีห้องรวมห้องรวมครับห้องปาร์ตี้รวมด้วยนะฮะโอ้ปาร์ตี้เค้าก็จะระบบเสียงแยกกันไฟเค้าก็มีไลท์ติ้งต่างหากคือหมายความว่าแต่ละห้องจะมีระบบเครื่องเสียงของห้องตัวเองใช่ครับแล้วก็มีภาพจอภาพเนี่ยซึ่งแสดงบรรยากาศในร้านเนี่ยใช่ของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกันใช่ครับนี่ตรงนี้เราก็ที่ครับระบบที่จะทำเกี่ยวกับภาพเนี่ยครับก็จะมีระบบเนี่ยไอเทมนะครับซอฟต์แวร์แล้วก็มีตัวอะไรนะบูสตรีมนะครับที่เป็นตัวพรอไวเดอร์ที่จะส่งสัญญาณไปตามห้องต่างๆใช่ครับบูสตรีมนี่ฟิวชั่นขายเองนะครับบูสตรีมแล้วคืนกำไรครับคืนกำไรตรงนี้ก็เป็นบอร์ดดีเจนะครับใช่ครับดีเจก็ทำงานตรงนี้ส่วนพี่อวบก็จะมาทำงานเกี่ยวกับซาวใช่ครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะมาวันไหนอ๋อมีก็มีดนตรีให้ฟังมีไลฟ์สดให้ดูมีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับก็มีดนตรีมีนักร้องเนี่ยก็พี่อวบก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องซาวตรงนี้ดูแลเรื่องซาววงดนตรีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลผ่านตัวเจ้าดิจิโค S11 ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ S11 นี่ก็พรอไวด์ผ่านsymmetric นะครับมีโซลัสอยู่ตรงนี้นะครับตัวโซลัสนี่ก็จะเป็น DSP เพื่อคอนโทรลเกี่ยวกับตัว PA แล้วก็ซับของทางร้านด้วยนะครับ PA เราก็ใช้ Nexo นะพี่นะครับซับเราก็ Nexo นะครับโอ้โหหลายตัวเลยพี่เดี๋ยวผมจะพาไปนับนะว่ามันใช้กี่ตัวมีมอนิเตอร์ด้วยนะฮะมอนิเตอร์ก็มีมอนิเตอร์เป็นของ Quest นะครับข้างบนเวทีมี D-LAC นะครับบนเวทีก็มี D-LAC ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่แล้วตัวนี้มันพี่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกคือเพิ่งมาใช่ครับเพิ่งมาได้ไม่นาน2เดือนครับแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับกับการใช้โอ้มันเหมาะสมกับที่นี่มากแล้วก็เสียงเราก็ประทับใจมากอยู่ตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปครับทั้งนักดนตรีก็บอกเราหมดว่าเออทำไมถึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้นักดนตรีก็เปลี่ยนเปล่าพี่อะนักดนตรีเดิมครับนักดนตรีคนเดิมนักดนตรีกำลังจะเปลี่ยนตายแล้วนะครับก็นักดนตรีก็ชอบเนี่ยชาวดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่อบก็ทำงานสะดวกขึ้นใช่ครับง่ายขึ้นครับอัพฟอร์มแวร์กันอยู่เรื่อยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเป็นข้ออ้างที่ผมพยายามจะเข้ามาบ่อยๆแล้วก็คอนโทรลผ่าน iPad เวลาพี่อวบขึ้นไปถ้าเราไปทำมอนิเตอร์เราก็จำเป็นจะต้องมีตัวนี้ขึ้นไปจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปแล้วลงมาอีกเราก็ทำได้เลยกับตรงนี้ครับครับนี่เลยสบายเลยครับนะครับมีคอมพิวเตอร์ด้วยไว้อัดบันทึกเสียงด้วยใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็ส่งเสียงผ่านระบบบลูสตรีมไปนะครับแล้วก็ไปส่งตามห้องต่างๆใช่ครับส่งไปตามห้องต่างก็คือว่าในห้อง VIP ห้องปาร์ตี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่นักดนตรีเขาเล่นอยู่ห้องนี้ฮะเสียงเดียวกันเลยดีเผื่อจะดีน่าจะดีกว่านะ เสียงเดียวเลยเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยอยากจะคุยกันน้องๆเงียบๆอะไรเงี้ยอ๋อครับฟังเพลงคอแล้วอยากเต้นระบำลงข้างล่างฮะหรือว่าอยากเต้นก็มีห้องปาร์ตี้รวมใช่ครับคือจริงๆมันมีทุกอารมณ์ได้ครับอยากได้แบบไหนสั่งมาเลยใช่อะไรอย่างนี้นะครับยอดสุดยอดเลยพี่มาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงพี่ผมไม่อยากมาใจจะขาดเขาไม่ค่อยให้มานะฮะจะได้มาเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ขอที่พี่อวบดูแลเนี่ยก็ขอบคุณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินดูของที่อื่นต่อได้ครับจะเดินขึ้นไปดูห้อง VIP ห้องปาร์ตี้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวเจอพี่อวบเดี๋ยวผมจะเรียกพี่อวบได้ถามพี่ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะทราบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรียกพี่อวบถามเพิ่มเติมขอบคุณมากครับพี่อวบครับสวัสดีครับมาหืมนี่ครับห้องปาร์ตี้รูม number 4มาเลยมาเลยมาเลยเชิญ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 นี่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 แค่โซนโต๊ะพูนะฮะเนี่ยฟังขวางใหญ่โตโอ้ยรู้ละฟาเรนไฮต์มากมูดีเจส่วนตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโซนปาร์ตี้จริงๆเลยโอ้โหมาดูนี่คือโซนปาร์ตี้นะครับของห้องปาร์ตี้รูม4เป็นไงฮะโอ้โหพี่เอาไปพี่แค่นี้ครับผมครับโอ้โห
้องนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับกว่าจะเดินผ่านประตูมาถึงห้องนี้เล่นเอาเหนื่อยห้องใหญ่มันเหมือนเป็นห้องใหญ่2ห้องต่อกันใหญ่ห้องใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้เดินผ่านมาห้องนี้ก็ใหญ่แล้วครับจริงๆห้องนี้ผมว่า50คนสบายๆนะเครื่องเสียงลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนก็เป็นมิกโซเหมือนเดิมด้านห้องนู้นจะเป็นเควสเป็นเควสครับนี่เดินผ่านมาแล้วในห้องนู้นจะเป็น HDMI 5นะครับเป็นลำโพงที่แบบใช้ก็โปรยเสียงในห้องนู้นแต่เป็นเสียงก็ดังเนี่ยซับก็จะเป็น HDMI 125ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น PS 10นะครับ R2 รุ่นเสียงดีลำโพงนี้มันกี่วัตต์นะตัวที่พันวัตต์เลยที่หน้าผมว่าผมเข้ามาตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมว่าห้องมันใหญ่แล้วลำโพงแค่นี้มันจะพอแล้วโอ้ยสบายครับผมมีเน็กโซมาเนี่ยจัดให้เต็มอยู่แล้วแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ก็เป็นรุ่น L15 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งจะลอนช์มาไม่นานนี้เองครับซับวูฟเฟอร์มาลงที่นี่ก่อนเลยครับซิสเต็มที่นี่ผมกล้ารับประกันว่าดีที่สุดในกรุงเทพและในเมืองไทยผมก็ว่าได้สำหรับเราที่เป็น VIP นะว่าพอมันเป็นปาร์ตี้รูม4เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาสมบูรณ์แบบก็คือดีเจส่วนตัวโต๊ะครูส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็แน่นอนมีฟลอร์นะครับมีฟลอร์ด้วยนะครับให้เต้นมีตรงนี้เป็นฝักบัวนะฝักบัวนี่โอ้ยมีฝักบัวน้ำตกเป็นน้ำตกไหมเนี่ยน้ำตกใช่สำหรับเป็นม่านน้ำม่านน้ำจะมีน้องๆที่สามารถโชว์เซ็กซี่โชว์ได้ตรงนั้นเลยให้แบบว่าบรรยากาศให้มันคึกคักหน่อยแล้วก็มีสมาร์ททีวีด้วยจอใหญ่ตัวนี้สามารถที่จะส่งสัญญาณไลฟ์สดจากเมนฮอลล์ดูวงดนตรีสดเล่นใช่ครับแล้วก็ถ่ายทอดมานี่เลยแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีสามารถเปิด YouTube นะครับร้องเพลงคาราโอเกะได้หมดเลยนะครับมากครับแล้วก็เนี่ยเครื่องเสียงดังขนาดนี้เนี่ยครับผมคิดว่าเนี่ยมันอาจจะต้องเราจะต้องคุยกันเรื่องการทูบทรีทเมนต์ห้องหน่อยมันเสียงมันออกไปรบกวนข้างนอกหรือข้างนอกเขาจะมาเข้ามารบกวนอะไรเราข้างในไหมเนี่ยครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทั้งอาคารของพิมพ์นะครับในโซนที่เป็นห้อง VIP คาราโอเกะห้องปาร์ตี้รูมเนี่ยสังเกตห้องจะติดกันหมดเพราะนั้นคือระบบที่เขาเรียกว่าป้องกันเสียงเนี่ยมันต้องดีไซน์กันอยู่แล้วนะครับซับเสียงครับใช่ก็คือผนังจะเป็นผนัง2ชั้นแล้วก็อัดล็อกหูไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นล็อกหู3ชั้นแล้วก็ด้านบนพ่นเขาเรียกอะไรนะพ่นใช่หนาด้วยพ่นหนาด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าวัสดุที่เป็นผนังตกแต่งภายในจะเป็นซอฟต์เป็นแบบอ่อนนุ่มเป็นผ้าเป็นพรมเป็นได้ดีลักษณะที่ใช่ลดการสะท้อนนะครับก็คือตอนนี้คือถ้าเกิดอยู่ในห้องนี้แล้วกรี๊ดเนี่ยกรี๊ดดังๆในข้างนอกไม่ได้ยินเงียบยิ่งกว่ากรี๊ดก็มีแล้วไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเดินเข้าไปในโซนคาราโอเกะเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงข้างในเลยต้องเปิดประตูเข้าไปแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันก็ร้องเพลงอะไรกันอยู่ใช่ช่วงเราเคยมาตอนช่วงทดสอบเสียงนะครับก็โอ้โหเสียงดีห้องนี้เสียงดีเลยครับมันมากครับแล้วก็ปิดประตูข้างนอกเลยไม่มีใครได้ยินนะครับใช่อาจจะแบบถ้าเกิดใครเผลอล็อกประตูไว้นี่ก็อดข้าวตายอยู่ในนี่แหละฮะแล้วก็โซนนี้ก็โซนนี้ที่พิเศษก็เชื่อมต่อกับโซนสระน้ำที่เราไปดูโซนสระน้ำก็จะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่จะพาไปดูโซนสระน้ำมันจะเชื่อมต่อกันในเรื่องการระบบออปเปอเรตซาวในห้องนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะมีNexo มี Quest เนี่ยแล้วก็ยังมี Symmetric ด้วย Symmetric คุณเป็นแหลกใช่เป็นแหลกครับมันทำหน้าที่อะไรครับตัวนี้เป็นหน้าที่ provider ส่งสัญญาณเสียงไปตามห้องต่างๆคือในห้องนี้เราต้องจัดการมันมี DSP ข้างในต้องจัดการปรับแต่งเสียงเพราะว่ามันมี2ห้องอยู่ด้วยกันนะต้องปรับเสียงแยกกันหมายถึงว่ามันบาลานซ์ได้ว่าตรงนี้ดังกว่าตรงนี้ดังกว่าหน่อยตรงนี้ดังนิดนึงตรงนี้อยากจะได้เสียงโลเยอะหน่อยตรงนี้แหลมหน่อยแล้วก็แยกได้หมดเลยแยกได้หมดแล้วก็ใช้ Symmetric ช่วยจัดการเนี่ยพี่พูดเข้าเรื่องหลายครั้งกันเลยผมว่าเดี๋ยวต้องไปหาที่อุ่นได้หาที่อุ่นแก้หนาวหน่อยแล้วนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เราปาร์ตี้กันยาวๆโอ้ยยากเดี๋ยวไปดูกันที่ปาร์ตี้ดีกว่านะสระน้ำสระน้ำไปสระน้ำสระน้ำก่อนไปเลยไหมไปเชิญครับมาโซนสระน้ำกันดีกว่าโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตรงนี้นี่พี่เอ็ดเขาเรียกว่าโซนอะไรครับพี่ก็คือเป็น private pool zone นะครับก็คือเป็นโซนสระน้ำส่วนตัวเลยพูดกันง่ายๆส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี่หมายถึงว่าส่วนตัวคนเดียวเลยเหรอพี่มาคนเดียวจองได้ไหมสนุกไหมเล่นคนเดียวอย่างนี้ถ้ามันเป็นโซนสระน้ำส่วนตัวก็คือว่าต้องจองใช่ต้องจองก่อนใช่ไหมพี่แต่มาเนี่ยจองมาเสร็จปุ๊บก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ครับต้องจองล่วงหน้าเพราะเราจะได้เคลียร์เรื่องของความสะอาดของน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรให้แล้วก็เปลี่ยนน้ำตลอดเราจะมีจะเห็นได้ว่าเรามีเขาเรียกว่าฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้อีกเยอะเลยแสงสีนี่มาอลังการเลยเวทีสามารถที่จะเอาวงดนตรีสดมาเล่นได้เต็มแบนด์เลยครับมีกองชุดมี
คีย์บอร์ดกีตาร์นักร้องแล้วครับถ้ามีวงดนตรีเต็มแบนด์แล้วก็จะมีลำโพงเน็กโซมามีลำโพงมาแขวนให้ด้วยก็เป็นเน็กโซเหมือนกันก็เป็นเน็กโซเหมือนกันเสริมเหมือนกันแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดแล้วก็รอบๆนี้ก็จะใช้เควสใช่ไหมพี่ใช้เควสรุ่นอะไรครับเควส MS ครับผมไม่ค่อยแม่นเป็น MS 601ใช่ก็เป็นเควสเป็นลำโพงเซราวนะครับสำหรับเปิดดีเจนี่ถือว่ากระหึ่มแล้วใช่ครับแต่ถ้าบางองค์กรบางกลุ่มที่ต้องการความสนุกมากกว่านั้นเราก็เอาดนตรีมาลงได้สบายมากดีเจก็ได้ได้หมดครับไม่มีผับไหนในกรุงเทพนะไม่มีเล้าไหนในกรุงเทพที่มีโซนสระว่ายน้ำใหญ่ขนาดนี้ใหญ่จริงพี่ว่าประมาณนี้ถ้าเกิดดูกำลังแบบไม่หลวมไม่อะไรเกินไปนี่สักกี่คนลงไปได้ผมว่า30-40คนได้อยู่นะพร้อมๆกันเลยใช่ไหมได้อยู่มันจะเป็นสวรรค์ขนาดไหนมีคลิปไงมีคลิปที่เราถ่ายโปรโมทไว้เดี๋ยวเอาฟุตเทจไปดูก็ได้จริงแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ในฝันของผู้ชายเลยถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่เราให้เนี่ยไม่แพงหรอกไม่แพงครับมีเครื่องส่งเครื่องเสียงเน็กโซเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับก่อนที่จะมาติดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาไลเมนต์ไว้ก่อนแล้วใช่ใช่ใช่เซตอัพระบบเสียงกันให้เต็มที่คือโซนนี้เราหาข้อสรุปกันมาสักพักแล้วแหละว่าควรจะลงซิสเต็มไหนดีนะครับที่สามารถรองรับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ทุกห้องที่เห็นมานี่ก็เน็กโซถ้าส่วนใหญ่นะครับเฟสเน็กโซเฟสเน็กโซเนี่ยใช่ใช่ครับโอเคครับตรงนี้โซนนี้ก็มีเครื่องเสียงมีไฟมีอะไรทุกอย่างมีสระน้ำมีน้องอะไรก็มาคอยดูแลมีพนักงานคอยให้ความสะดวกทุกที่ทุกอย่างอยู่แล้วรับรองว่าไม่ตกไม่หล่น VIP ล้วนๆนะครับผมกล้าพูดว่าเป็นสวรรค์ในเมืองนะอันนี้คือย่านแบบย่านในเมืองเลยแล้วคือเข้ามาบรรยากาศโซนนี้เหมือนเราหลุดปีกโลกนึงเลยแล้วคือจะทำให้ปาร์ตี้ของคุณสนุกสนานมากได้ฟังแล้วจริงไหมใจมันพองแค่ไหนขายของขายของขายของก็โอเคครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวรูตรงนี้ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายไปที่อื่นต่อได้ครับได้เดี๋ยววันนี้พาชมให้พี่พาดูอีกเดี๋ยวพาชมเชิญพี่พาผมนำผมไปเลยพี่เชิญครับพาที่ห้องหนึ่งมาในตึกได้เชิญครับครับเด้ครับสวัสดีพี่เดห้องนี้จะไม่เหมือนกับห้องที่เราเคยไปมาก่อนใช่ไซส์นี้จะเป็นไซส์ห้องนี้จะเป็นไซส์กลางพิเศษที่มีโต๊ะผูกมีโต๊ะผูกด้วยเราจะมีห้องเล็กนะครับครับห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่แล้วก็เป็นปาร์ตี้รูมไปเลยใช่แล้วก็สระน้ำที่เราไปมาใช่แต่อย่างที่บอกว่าระบบก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเควสนะครับเป็น Mbox คาราโอเกะมีคาราโอเกะด้วยสุดยอดมีระบบสมาร์ททีวีที่สามารถเปิด YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ยังรับถ่ายทอดสดจากฮอลได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีโต๊ะผูกให้ด้วยนะครับไซส์นี้ก็เป็นไซส์กลางนะครับรู้สึกเสียงข้างหลังกระเจี๊ยวเจ้าอะไรครับกำลังเราคงคุยกันไม่นานเลยครับนี่ได้ครับอันนี้วันนี้เนี่ยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางพิมพ์ไนท์คลับเนี่ยที่มีโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้ามาถ่ายทำนะครับเทปวิดีโอเนี่ยซึ่งสนุกมากจริงๆเราถ่ายทำกันหลายชั่วโมงมากนะวันนี้ได้ครับแล้วก็ทางฟิวชั่นเนี่ยก็ต้องรู้สึกดีใจนะที่เราได้มาเซอร์วิสให้กับทางพิมพ์ขับด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ชมนะฮะวิดีโอของเราเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณทางพิมพ์ไนท์คลับนะครับแล้วก็ทางฟิวชั่นไฟยีสด้วยเรามาอยู่กันที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่อยากพูดอะไรนะผมอยากจะไปข้างหลังมากกว่านะครับได้เลยก็ต้องขอบคุณพี่เอสด้วยที่จัดมาให้ด้วยเดี๋ยวไปร้องคาราโอเกะสัก 2-3 เพลงได้เลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเตรียมที่นั่งไว้แล้วเชิญครับเชิญครับตรงไหนดีฮะเชิญแนวนี้เลยนะครับน้องเลยนะครับโอ้โหครับกลางเลยครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเต็มที่ครับโอเคนิดนึงนะฮะ